าฟังนิทานกันแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งพระองค์นั้นไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยแม้ว่าพระมารดาของพระองค์จะปฏิบัติกับพระองค์อย่างดีก็ตามและพยายามจะชวนเจ้าหญิงพูดคุยแต่เจ้าหญิงก็ไม่ยอมเอื้อนเอ่ยเลยแม้แต่คำเดียววันหนึ่งพระราชาได้เสนอว่าจะให้เหรียญทองหนึ่งถุงแก่ผู้ที่ทำให้เจ้าหญิงนั้นพูดออกมาประชาชนเข้ามายืนเรียงแถวยาวและพยายามทำให้เจ้าหญิงนั้นพูดออกมาแต่ไม่มีใครทำให้เจ้าหญิงพูดได้เลยแม้แต่คนเดียวในขณะนั้นมีหญิงชราคนหนึ่งได้ข่าวเรื่องรางวัลเธอจึงได้เอาไก่ไปวางไว้บนหัวของเธอแล้วก็ได้เดินทางมาที่พระราชวังผู้คนที่ได้เห็น 2-3 คนตามรายทางก็ต่างทำท่าทางขบขันเมื่อหญิงชราได้เข้ามาพบกับเจ้าหญิงเธอก็ได้ชวนองค์หญิงคุยนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เอื้อนเอ่ยถึงเรื่องไก่บนหัวเลยแม้แต่น้อยในที่สุดแม่ไก่ที่อยู่บนหัวของหญิงชราก็ได้ไข่ออกมาไข่นั้นกิ้งลงมาและตกลงบนพื้นแต่หญิงชราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าหญิงทนไม่ไหวจึงได้เอ่ยคำพูดออกมาว่ายายรู้ไหมว่ามีไก่อยู่บนหัวของยายอ่ะเจ้าหญิงได้ตรัสถามพระราชาทรงยินดีเป็นอย่างมากดีใจเป็นที่สุดและได้ประทานทองหนึ่งถุงให้กับหญิงชราผู้นั้นหญิงชราและไก่ของเธอก็ได้กลับบ้านไปอย่างมีความสุขพ่อเขามีไก่บนหัวจริงๆนะคะเขาไม่รู้ได้ยังไงว่ามีไก่บนหัวนะคะ